ากเอ่ยชื่อหอเอลิซาเบธเชื่อว่าหลายคนคงทำหน้างุนงงนะครับว่ามันคืออะไรอยู่ที่ไหนแต่หากบอกว่าหอนาฬิกาบิ๊กเบนแล้วก็แทบทุกคนคงจะร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าบิ๊กเบนนั้นคือหนึ่งในหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักรไปแล้วหอนาฬิกาบิ๊กเบนยังปรากฏอยู่ในงานศิลปะหนังสือภาพยนตร์และโทรทัศน์มากมายในคลิปนี้เราจะพาไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจใน9เรื่องน่ารู้หอนาฬิกาบิ๊กเบนกันครับหนึ่งบิ๊กเบนคือชื่อของระฆังบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบใหญ่ที่อยู่ด้านในของหอนาฬิกาอีกทีมีน้ำหนัก 15.1 ตันแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกาโดยในบริเวณนั้นมีระฆังรวมทั้งสิ้น5ใบ4ใบจะตีเป็นท่วงทำนองส่วนบิ๊กเบนซึ่งเป็นใบใหญ่ที่สุดนั้นจะตีบอกชั่วโมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บนหน้าปัดนาฬิกาสำหรับชื่อของบิ๊กเบนนั้นไม่มีหลักฐานที่มาแน่ชัดบางกระแสกล่าวว่ามาจากชื่อของเซอร์เบนจามินฮอลผู้ควบคุมการก่อสร้างหอนาฬิกาแต่บางกระแสก็ว่ามาจากชื่อของเบนจามินคาวต์นักมวยแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทของอังกฤษในอดีต2. หอเอลิซาเบธคือชื่ออย่างเป็นทางการของหอนาฬิกานี้เดิมหอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นที่รู้จักกันในชื่อหอเซนต์สตีเฟนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ก่อนที่ต่อมาในปี2012รัฐสภาอังกฤษมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นหอเอลิซาเบธในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แต่คนจำนวนมากยังรู้จักและคุ้นเคยในชื่อบิ๊กเบนหรือหอนาฬิกาบิ๊กเบนมากกว่าซึ่งปัจจุบันพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภาของอังกฤษโดยหอนาฬิกาจะอยู่เหนือประตูทางเข้าไปสู่ด้านใน 3. สร้างเสร็จในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียการก่อสร้างหอนาฬิกาบิ๊กเบนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ในคืนวันที่16ตุลาคมปี1834โดยมีชาวแบรี่เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี1840ในรัชสมัยของพระเจ้าวิลเลียมที่4และมาเสร็จสิ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทำให้หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์โดยตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียโกธิก 4. หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตรตัวหอนาฬิกาตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ15เมตรหนา3เมตรและอยู่ลึกลงไปใต้ดินอีก7เมตรส่วนความสูงโดยรวมทั้งหมดคือ 96.3 เมตรโดยส่วนล่าง61เมตรเป็นอาคารก่อด้วยอิฐบุด้วยหินส่วนที่สูงขึ้นไปถัดจากนั้นเป็นยอดแหลมที่ทำด้วยเหล็กหล่อโดยตัวหอทั้งหมดนั้นหนักโดยประมาณ 8,667 ตันหน้าปัดนาฬิกาทั้ง4ด้านออกแบบโดยออกุสตุสพิวจินทำมาจากโครงเหล็กกว้างและยาว7เมตรประดับด้วยกระจก576ชิ้นเข็มสั้นมีความยาว 2.7 เมตรเข็มยาวมีความยาว 4.3 เมตรรอบๆหน้าปัดประดับด้วยลายทองอย่างวิจิตรใต้หน้าปัดสลักดุลเป็นข้อความภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่าโอ้พระเจ้าข้าจงประทานความปลอดภัยให้พระนางวิกตอเรียด้วยเถิด 5. ชื่อของระฆังบิ๊กเบนคือ The Great Bell สำหรับตัวระฆังซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า The Great Bell นั้นถูกหล่อขึ้นในปี1858ตอนแรกนั้นมีน้ำหนัก16ตันแต่เกิดเสียหายก่อนที่จะนำมาติดตั้งจึงได้ทำระฆังลูกใหม่ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเดิมเล็กน้อยคือมีน้ำหนัก 13.5 ตันถูกนำมาติดตั้งและเริ่มตีครั้งแรกเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1859อย่างไรก็ตามหลังจากใช้ไปได้เพียง4เดือนระฆังก็แตกอีกแต่คราวนี้แก้ไขโดยการหมุนส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหายมาอยู่ในตำแหน่งที่จะถูกตีแทนและยังคงใช้งานแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันและได้มีการถ่ายทอดเสียงระฆังของหอนาฬิกาบิ๊กเบนทางสถานีโทรทัศน์ BBC ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปี1923เป็นต้นมาและในวันที่27กรกฎาคมปี2012เมื่อกรุงลอนดอนเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกก็ได้มีการตีระฆัง30ครั้ง
ต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่30ความเที่ยงตรงของนาฬิกาเป็นที่ยอมรับนาฬิกาของหอนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านความเที่ยงตรงโดยกลไกนาฬิกาได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนและมีการสร้างขึ้นก่อนตัวหอจะแล้วเสร็จถึง4ปีโดยกลไกที่เป็นเฟืองของนาฬิกาประกอบด้วยเฟืองกลเฟืองระฆังบริวารและเฟืองระฆังใหญ่ทั้งหมดวางอยู่บนโต๊ะรองรับสีเขียวแก่และที่ขอบโต๊ะจารึกข้อความเป็นสีทองว่านาฬิกาเรือนนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1854โดยเฟเดริกเดนเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและออกแบบโดยเอ็ดมุนด์เบเกตเดนิสันเจ็ดหอนาฬิกาบิ๊กเบนเคยหยุดเดินอยู่หลายครั้งนับตั้งแต่เปิดใช้งานนาฬิกาบนหอบิ๊กเบนเคยหยุดเดินอยู่หลายครั้งเนื่องจากปัญหาทั้งจากเหตุธรรมชาติและสาเหตุอื่นโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การทิ้งระเบิดของเยอรมันทำให้หอนาฬิกาบิ๊กเบนได้รับความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่และได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งล่าสุดในปี2017แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้การซ่อมแซมกินเวลานานกว่าที่คิดก่อนจะแล้วเสร็จในปี2022รวมระยะเวลา5ปีปัจจุบันหอเอลิซาเบธมีความเอนไปจากจุดศูนย์กลางอย่างชัดเจนเนื่องจากการขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินใกล้ย่านเวสต์มินสเตอร์ 8. ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1987หอนาฬิกาบิ๊กเบนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1987โดยอยู่ในบริเวณของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมนีโอโกธิกที่ประกอบด้วยโบสถ์เซนต์มาร์กาเร็ตและเวสต์มินสเตอร์แอบบี้โดยเป็นสถานที่ที่กษัตริย์ทุกพระองค์ของอังกฤษใช้ประกอบพระราชพิธีสวมมงกุฎขึ้นครองราชสมบัติมาตั้งแต่ศตวรรษที่11กล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ 9. เข้าชมได้เพียงผู้ที่อาศัยในประเทศอังกฤษปัจจุบันภายในหอนาฬิกานี้ไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเว้นแต่สำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศอังกฤษจะต้องทำเรื่องขอเข้าชมผ่านสมาชิกรัฐสภาอังกฤษประจำท้องถิ่นของตนถ้าเป็นเด็กต้องมีอายุเกิน11ปีจึงจะเข้าชมได้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในขณะนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมแต่สำหรับนักเรียนต่างชาติจัดว่าเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรจึงสามารถเข้าชมได้ทั้งนี้จะต้องเดินเท้าขึ้นบันได334ขั้นไปด้านบนเพราะภายในหอไม่มีลิฟต์บิ๊กเบนเพิ่งจะผ่านการบูรณะครั้งสำคัญที่สุดและเพิ่งแล้วเสร็จในปี2022และนอกจากความงามอลังการที่เราสามารถเข้าไปดูได้ใกล้ๆแล้วว่ากันว่ามุมที่สวยที่สุดของหอนาฬิกาบิ๊กเบนนั้นจะต้องมองจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเทมส์หรือขณะที่เดินเล่นบนสะพานเวสต์มินสเตอร์เพื่อไปชมอาคารรัฐสภาจึงจะถือได้ว่ามาถึงลอนดอนแล้วอย่างแท้จริง